โอเคสวัสดีครับพี่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่เทรดนะครับ11วันนะครับกับต้องวรัญญูนะครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับพี่ทุกคนครับถ้าเกิดทุกคนได้ยินเสียงและเห็นภาพชัดเจนนะครับพิมพ์เลขหนึ่งมาให้ต้องหน่อยครับโอเคนะครับอ่ะเย้ทีนี้ครับพี่ทุกคนนะครับเราจะมาเรียน Day 2กันครับกับเรื่องของทักษะของการเทรดครับพี่ทุกคนครับตอนนี้ครับใครที่เข้ามาแล้วครับต้องขอฝากพี่ทุกคนนะแชร์ก่อนสเต็ปแรกแชร์ก่อนนะครับไม่ต้องยังไม่ต้องทำอะไรแชร์ก่อนสเต็ปแรกโอเคไหมแชร์ก่อนนะครับเมื่อแชร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ทุกคนจะรู้เองว่าความรู้ต่างๆที่เรากำลังจะพูดกันต่อไปนี้เนี่ยมันคือคีย์เวิร์ดที่เป็นเรื่องของจุดตั้งต้นของการมองความเป็นไปได้ของโอกาสที่เราจะเข้าเทรดนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือความเป็นไปได้ที่เราจะเข้าเทรดโอกาสทิศทางไหนมีโอกาสมากกว่ากันทีนี้ก่อนที่เราจะไปกันขอถามพี่ๆทุกคนอย่างนี้ก่อนใครได้เรียนเดย์หนึ่งกับต้องเรียบร้อยแล้วบ้างใครเรียนเดย์หนึ่งเรียบร้อยแล้วพิมพ์เลข3มาหน่อยนะครับใครเรียนเดย์หนึ่งเรียบร้อยแล้วพิมพ์เลข3มาหน่อยครับใครยังไม่ได้เรียนเดย์หนึ่งครับพิมพ์เลข4มาหน่อยนะครับใครยังไม่ได้เรียนเลขหนึ่งนะครับเรียนเลขพิมพ์เลขสี่มาให้ต้องหน่อยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับมาทีนี้มีใช่ไหมหลายคนเรียนเลขเรียนกันมาแล้วนะครับทีนี้ครับต้องบอกพี่ทุกคนก่อนว่าจุดประสงค์ขอทบทวนจุดประสงค์อีกนิดหนึ่งของกิจกรรมนี้ครับกิจกรรม11วันนี้ครับเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกพี่ทุกคนก่อนว่าผมจัดขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆทุกคนรีบเรียนเทรดให้เป็นและดูกราฟให้เป็นก่อนจะปีใหม่เพราะปีหน้าจะได้ไปเทรดทำกำไรกันเลยโอเคไหมครับปีหน้าจะได้ไปเทรดทำกำไรกันเลยปีนี้มันเหลือเวลาเท่านี้โอเคเอาให้เต็มที่โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยจัดกิจกรรม11วันตรงนี้ขึ้นมานะครับ11วันเทิร์นโปรขึ้นมาเพราะทุกคนสามารถทำเป็นอาชีพได้ครับแล้วก็เทรดง่ายๆสบายๆด้วยการใช้เทคนิคเหล่านี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะพี่ๆทุกคนเนี่ยเรียนสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วพี่ๆทุกคนสามารถเอาไปต่อยอดอะไรก็ได้ให้มันดีขนาดไหนก็ได้โอเคไหมแต่เรียนให้จบก่อนโอเคนะครับทีนี้ต่อกันครับต่อกันนะเดย์ที่1ไหนใครเรียนเดย์ที่1เสร็จแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดบ้างนะครับใครเรียนเดย์1จบแล้วรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าช่วยเปิดโลกเลยใครรู้สึกว่าเปิดโลกมากๆพิมพ์คำว่าเปิดโลกครับใครเรียนเดย์1เสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่ฉันเทรดมาตลอดเนี่ยมันเหมือนเราโฟกัสผิดจุดพิมพ์คำว่าโฟกัสผิดจุดมานะครับใครเรียนเดย์1เสร็จแล้วแล้วก็มองว่าโอ้โหโอกาสความเป็นไปได้มันง่ายมากเลยที่จะทำได้แค่ฉันทำให้ครบคำว่า 5M ก็น่าจะไปได้แล้วนะใครรู้เท่านี้ครับพิมพ์คำว่ารู้วิธีการแล้วใครรู้ว่า 5M มันช่วยหลายๆอย่างเราได้มากพิมพ์คำว่ารู้วิธีการมาแล้วครับโอเคนะครับวันนี้ Day 2ครับพี่ๆทุกคนพร้อมกันหรือยังครับที่จะเรียนในเรื่องของก่อนที่ต้องจะไปนะต้องพูดก่อนว่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องที่เป็นแกนหลักของการเทรดเลยเพราะถ้าเกิดคุณรู้เรื่องนี้ไม่ดีคุณจะไปต่อได้ยากมากเข้าใจคำนี้ไหมครับคุณจะไปต่อได้ยากมากและไปต่อในวิธีการต่างๆเนี่ยโอ้โหยากสุดๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือแก่นครับต้องบอกก่อนตั้งแต่ที่ต้องสอนคนมาตั้งแต่ที่ต้องสอนและแบ่งปันในการเทรดมาต้องจะเห็นคนที่ไปได้เร็วไปได้ช้าไปได้ไกลบางคนไปไม่ได้เลยบางคนบางจุดเนี่ยได้มาหมดเลยนะปลายทางอ่ะแต่ไม่ได้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะมันเหมือนเขาแบบเป็นคนตาบอดแล้วเดินกำลังเดินคำทางอยู่วันนี้ครับเมื่อเรารู้เรื่องนี้ตาเราจะเบิกกว้างเขาเรียกว่าอะไรตาเราจะเปิดกว้างแล้วเราจะมองเห็นชัดเจนว่าฉันต้องทำอะไรในการเทรดตอนนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับทุกคนที่พร้อมแล้วครับใครพร้อมไปเรียนเรื่องนี้ครับพิมพ์คำว่าพร้อมมา
และต้องจะบอกพี่ๆทุกคนอย่างนี้นะว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะครับพี่จะคิดว่าพี่รู้แล้วเรื่องนี้พี่ก็ต้องนั่งเรียนเข้าใจคำนี้ไหมพี่ก็ต้องนั่งเรียนเพราะฉะนั้นครับใครพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมครับใครพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมมาเดี๋ยวต้องจะเริ่มเปลี่ยนสไลด์เลยนะวันนี้เราจะใช้เวลากันประมาณ1ชั่วโมงครับเป็นเรื่องที่ค่อยๆเรียนค่อยๆ ย่อยกันไปนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างให้โอเคนะโอเคมาทีนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนหน่อยนิดนึงเย้ยินดีต้อนรับนะครับสู่ Day 2นะครับในการเรียนนะครับ11 One Turn Pro นะครับของการเทรดนะครับผมเทรดเป็นอาชีพมันง่ายมากเทรดหารายได้มันง่ายมากและเทรดเปลี่ยนชีวิตมันโคตรง่ายขอแค่อย่างเดียวคุณจะต้องทำนะครับคือจงสนุกกับการเรียนให้ได้ก่อนนี่คือสเต็ปแรกสเต็ปที่2ครับจงสนุกกับการเปิดกราฟมาและวางแผนเทรดอันที่3ครับจงสนุกกับการหาคำตอบกับสิ่งต่างๆที่คุณกำลังรู้สึกว่างงและสงสัยครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย3สิ่งครับจะทำให้คุณไปเร็วมากไม่ว่าคุณจะเป็นจะทำอะไรยังไงก็ตามแต่และบอกกับตัวเองไว้อย่างนึงว่าเมื่อใดที่เราได้ตัดสินใจมาเริ่มเทรดแล้วครับคุณเทรดเป็นแน่นอนทีนี้ครับวันนี้พี่ๆทุกคนที่เข้ามาในตอนนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับพี่ๆทุกคนไม่ต้องพิมพ์ชื่อครับพี่ๆทุกคนแค่แชร์ครับขอคนละแชร์ครับมาแชร์ไปนะครับแชร์ไปโอเคนะแชร์ไปนะครับแล้วชีวิตคุณจะแฮปปี้แล้วคุณมันจะเหมือนกับการที่คุณได้จ่ายค่าเรียนผมโอเคไหมอะไรที่เราได้ลงมืออะไรสักหน่อยนึงเนี่ยมันจะทำให้เรียนสนุกขึ้นอะไรที่เราได้รู้สึกว่าเราได้จ่ายอะไรไปสักอย่างนึงมันจะทำให้เราตั้งใจขึ้นโอเคนะครับและต้องบอกเลยว่าเนื้อหาที่ต้องกำลังจะพูดเหล่านี้ครับพี่อาจจะเคยฟังมาก่อนพี่อาจจะเคยดูมาก่อนแต่มันจะไม่เหมือนกับที่ผมอธิบายโอเคนะเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยครับวันนี้เนี่ยหน้าที่ของเราครับเราต้องการมาเทรดนะครับแต่ในการมาเทรดเนี่ยมันจะต้องนอกจากมันจะมีวิธีคิดที่ดีใช่ไหมทุกคนเรียนวิธีคิดจาก Day 1มาแล้วนะครับเรียนวิธีคิดจาก Day 1มาแล้ววันนี้เราจะต้องมาเรียนวิธีการกันบ้างเราจะไม่ใช่แค่เรียนที่แค่วิธีคิดอย่างเดียวเมื่อวิธีคิดดีแล้วต่อไปสกิลต้องดีด้วยครับสกิลคืออะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะทำกำไรได้เงินมันมาจากอะไรทีนี้ในการเทรดเงินนะครับเงินจากการเทรดเนี่ยมันมาจากการตัดสินใจอย่างเฉียบขาดและนิ่งการตัดสินใจอย่างเฉียบขาดและมีความนิ่งทีนี้การตัดสินใจเนี้ยนะครับมันจะเกิดขึ้นจากอะไรคุณจะตัดสินใจในการซื้อนะซื้อหรือขายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นการเทรดเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าการเทรดมันคือการตัดสินใจทีนี้ในการตัดสินใจว่าคุณจะซื้อจะขายมันจะต้องมีอะไรเอาไว้ดูให้ตัดสินใจถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นครับสิ่งหนึ่งครับที่คุณจะต้องเอาไว้ดูในการตัดสินใจนั่นก็คือสกิลครับทีนี้ครับไอ้สกิลเนี่ยที่ต้องได้แยกออกมาครับคือทักษะจำคำนี้ไว้ครับการที่คุณจะตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดและมีความนิ่งคุณจะต้องใช้ทักษะที่คุณชำนาญผมจะบอกนะคำว่าทักษะที่ชำนาญหมายความว่าสกิลที่เราทำบ่อยๆเข้าใจคำนี้ไหมครับคุณไม่สามารถทำครั้งเดียวแล้วทำได้โอเคนะไม่สามารถทำครั้งเดียวแล้วทำได้ทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมก่อนที่ผมจะไปต่อนะครับก่อนที่ผมจะไปต่อสกิลและความชำนาญตรงนี้พี่ๆทุกคนครับต้องขอถามพี่ๆทุกคนหน่อยตอนนี้มีใครไม่เคยเทรดมาก่อนบ้างพิมพ์เลข1มาหน่อยครับมีใครเทรดมาแล้วอยู่ในช่วงประมาณ3เดือนพิมพ์เลข2ใครเทรดมาแล้วอยู่ในช่วงประมาณ3ถึง6เดือนพิมพ์เลข3ใครเทรดอยู่ในช่วงประมาณ6เดือนถึง1ปีพิมพ์เลข4และใครเทรดมามากกว่า1ปีครับพิมพ์เลข5มาหน่อยครับโอเคอยากให้พิมพ์ทุกคนนะครับอยากให้พิมพ์ทุกคนนะครับ
ตอนนี้ผมขอดูประชากรนิดนึงวันแรกที่ผมสอนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ดูว่าเฮ้ยใครเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยมีคนอยู่ในกลุ่มที่1เนี่ยน้อยมากนะครับคนที่เพิ่งเคยเทรดเนี่ยน้อยมากคนที่อยู่ในกลุ่มที่5เยอะมากนะครับและคนที่อยู่ในกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้คำถามตอนนี้เลยครับผมอยากถามคนที่อยู่กลุ่มที่5ครับผมขอถามพี่ในกลุ่มที่5หน่อยที่เทรดมานานกว่า1ปีแล้วรู้ไหมสาเหตุที่เราแบบเอาถามอย่างนี้ก่อนสายตอนนี้ก่อนพี่ๆทุกคนที่พิมพ์5นะตอนนี้เทรดได้กำไรแล้วหรือยังครับพิมพ์มาให้หน่อยใครที่เทรดได้กำไรแล้วพิมพ์ว่ากำไรแล้วใครว่าได้เสียๆพิมพ์ได้เสียๆใครที่ยังมีแต่เสียอยู่อย่างเดียวเลยพิมพ์คำว่าเสียอย่างเดียวเลยโอเคนะมาอยากรู้มากเลยผมเป็นคนหนึ่งนะที่ทำไมต้องถามพี่ทุกคนว่าเฮ้ยเวลาที่เราเนี่ยกำลังดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมต้องถามด้วยว่าพี่ได้หรือเสียพี่เจ็บช้ำน้ำใจมากคีย์เวิร์ดสำคัญตอนนี้ครับพี่ทุกคนเนี่ยที่มาเรียนตอนนี้แน่นอนว่าคนที่เทรดได้แล้วเขาไม่มาฟังผมหรอกโอเคปะคนที่เทรดได้แล้วมีไหมเอาตอนนี้มีไหมคนที่เทรดได้แล้วแล้วยังมาฟังผมเนี่ยมีไหมถ้ามีพิมพ์ว่ามีหน่อยนะครับโอเคสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะต้องจะบอกอย่างนี้ครับการที่เราเทรด1ปีครับการที่เราเทรด5ปีการที่เราเทรด3ปี7ปี8ปีแล้วเรายังไม่ได้กำไรไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับและต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้1ปีอ่ะ2ปี3ปีอ่ะมันไม่แปลกครับที่เราจะยังเทรดไม่ได้ต้องขอถามตรงนี้ใครหน่อยครับ1ปีนั้นเนี่ยถ้ามันเป็น1ปีที่มีคุณภาพหมายความว่าคุณดูกราฟทุกวันแล้วก็คุณทำแบบใจเย็นและอย่างมีวินัยนะครับให้คุณทำต่อไปเข้าใจคำนี้ไหมแล้ววันของพี่มันกำลังจะมาถึงนะครับเพราะพี่กำลังทำตัวให้คู่ควรอยู่แต่ถ้าวันนี้เราเทรดมาปีนึงนะสมมติว่าเอ้ยฉันเนี่ยมีประสบการณ์เทรดมาปีนึงแล้วแต่สัปดาห์นึงดูกราฟอยู่ครั้งเดียวกดเทรดอยู่3ครั้งผมว่าเราอาจจะยังไม่ใช่คนที่เทรดมาปีนึงแล้วกันเพราะฉะนั้นครับต้องเลยอยากจะบอกงี้ครับวันนี้จะกี่ปีไม่สำคัญครับสำคัญอย่างเดียวว่าฉันจะไปต่อโอเคไหมกี่ปีไม่สำคัญสำคัญอย่างเดียวว่ากูจะไปต่อมีแค่นั้นนะครับอ่ะทุกคนครับที่จะไปต่อกันครับพิมพ์คำนี้ครับจะกี่ปีไม่สำคัญแต่ฉันจะไปต่อโอเคไหมต้องเป็นคนคนหนึ่งครับไม่เคยตัดสินว่าใครจะเทรดมานานขนาดไหนแล้วแบบว่าคือแต่ก่อนน่ะทุกคนอาจจะแบบประมาณว่าถามเพื่อนแล้วถามเพื่อนว่าเพื่อนเทรดมากี่ปีแล้วใช่ไหมเพื่อนเทรดมา6ปีแล้วฮะ6ปีแล้วเหรอทำไมยังไม่ได้ตังค์ล่ะคุณกำลังไปบูลลี่เพื่อนอยู่ คุณกำลังไปยัดเยียดความผิดให้เพื่อนอยู่เฮ้ยไม่เกี่ยวจะเทรดกี่ปีแล้วยังไม่ได้ตังค์นั่นก็เป็นเรื่องของเขาโอเคไหมรู้แต่ว่าจะไปต่อมีแค่นั้นกี่ปีไม่แคร์ค่ะไม่แคร์ครับโอเคไหมครับกี่ปีก็ไม่สนนะครับสนอย่างเดียววันนี้ฉันจะไปต่อและฉันจะโฟกัสให้มันถูกจุดโอเคนะอ่ะทีนี้มาต่อกันไอ้สกิลตรงนี้นะครับต้องจะบอกพี่ทุกคนก่อนว่าใครยังไม่แชร์ต้องนะต้องฝากแชร์ด้วยนะครับไอ้ความชำนาญเนี่ยของสกิลเนี่ยนะครับความชำนาญของสกิลเนี่ยมันคือเทคนิคครับมันคือเทคนิคที่เราจะต้องเอาไปใช้บ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคเทคนิคนะเทคนิคนะครับที่จะต้องใช้บ่อยๆแล้วเราสบายใจก่อนโอเคไหมเราจะต้องมีตัวนี้ก่อนนะครับเมื่อเรามีเทคนิคที่เราใช้บ่อยๆแล้วเราสบายใจต่อไปมันจะเกิดเป็นความชำนาญของทักษะและเมื่อเกิดความชำนาญการตัดสินใจในการซื้อในการขายมันจะง่ายและเดี๋ยวเงินมันจะมาเองโอเคป่ะเดี๋ยวเงินมันจะมาเองทีนี้ครับต้องจะบอกอย่างนี้ก่อนตามหมายเลขนะโอเคไหมโอ้พี่ๆทุกคนชอบคำเมื่อกี้ไหมฉันจะเทรดกี่ปียังไม่สำคัญแต่ฉันจะไปต่อกูจะไปต่อ
ไม่มีใครขัดขวางฉันได้ไม่มีใครขัดขวางความสนุกของการเทรดของฉันได้ทีนี้ต่อกันครับทีนี้ต่อกันต้องจะใส่หมายเลขครับ1 2 3 4พี่ๆทุกคนตอนนี้พี่ๆทุกคนอยู่ในสเต็ปไหนถ้าเกิดพี่ๆทุกคนนะครับมีเทคนิคที่ใช้บ่อยและสบายใจได้แล้วพิมพ์เลข1ครับถ้าเกิดทุกคนมีเทคนิคที่ใช้บ่อยและสบายใจและใช้จนชำนาญแล้วพิมพ์เลข2ครับและถ้าเกิดใครตัดสินใจในการซื้อได้อย่างเฉียบขาดแล้วแล้วแบบมีความมั่นคงเขาเรียกว่าอะไรนะมีความนิ่งทางการตัดสินใจพิมพ์เลข3และถ้าเกิดทุกคนตอนนี้ทำทุกอย่างแล้วจนถึงสกิลว่าผลิตเงินได้เรื่อยๆแล้วพิมพ์เลข4ครับมีไหมมีใครอยู่ในในสเต็ปไหนไหมตรงนี้นะครับใครบอกว่าไม่มีสเต็ปฉันเลยใครบอกว่าไม่มีสเต็ปฉันเลยพิมพ์ว่าไม่ได้อยู่ไอ้พิมพ์ว่าไม่มีมาหน่อยนะครับใครบอกว่าโอ้โหเทคนิคที่ใช้บ่อยๆแล้วสบายใจก็ไม่มีสกิลใช้จนชำนาญก็ยังไม่มีการตัดสินใจของฉันเฉียบขาดก็ยังไม่เฉียบขาดเงินแน่นอนมันก็ยังไม่มาอยู่แล้วกำไรอ่ะเขาเรียกว่าเงินกำไรอ่ะนะครับกำไรเนี่ยมันก็ยังไม่มาอยู่แล้วใครไม่มีครับต้องจะบอกคำนี้ครับพี่มาถูกเรื่องแล้วครับพี่มาถูกที่แล้วเพราะผมกำลังจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้พี่เป็นแบบขั้นบันไดโอเคนะเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามาลุยกันต่อครับเรามาพูดถึงเทคนิคครับเทคนิคในการเทรดเนี่ยมันจะมีด้วยกันนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนเทคนิคในการเทรดเนี่ยมันคือในการเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจในการซื้อการขายได้อย่างไม่มีความกังวลได้แบบเฉียบขาดคุณจะกดบายคุณจะกดเซลล์คุณจะกดแบบกูจะเอาตรงเนี้ยกูจะกดตรงเนี้ยแล้วแบบไม่มีความลังเลและไม่มีความสงสัยใดๆทั้งสิ้นมันจะมาจากการตัดสินใจและการตัดสินใจจะมาจากเทคนิคที่ดีและเทคนิคที่ดีมันไม่ใช่แค่ดีแค่นั้นมันจะต้องดีและคุณใช้บ่อยและใช้อย่างสบายใจจนชำนาญด้วยมันถึงจะตัดสินใจได้ดีโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เทคนิคเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่3องค์ประกอบมันจะมี lagging มันจะมีleading และมันจะมี confirming นะครับconfirming ทีนี้หลายคนเวลาเรียนเทคนิคเนี่ยชอบไปเรียนปลายทางหูชอบไปเรียนปลายทางมากเลยอะ EMA ตัดกัน buy ราคาเกิด divergence buyไม่ดูโครงสร้างอะไรก่อนเลยไม่เคยดูทรงดูโซนอะไรก่อนเลยมันก็เจ๊งสิครับมันก็ไม่แปลกครับที่จะเจ๊งนะครับผมเป็นคนคนหนึ่งครับที่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มานะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าชอบไปใส่ใจเฉพาะไอ้ตอนคอนเฟิร์มอย่างเดียวแล้วไม่ใส่ใจกับตัว lagging กับ leading ทีนี้วันนี้ครับเรามาเรียนเรื่องที่1ของการดู lagging กันดีกว่าครับเรื่องที่1ตรงนี้ครับต้องจะบอกพี่ๆทุกคนว่าถ้าคุณเรียนเรื่องนี้แล้วคุณมองเห็นโอกาสในการทำกำไรได้ดีขึ้นคุณเอาไหมใครเอาพิมพ์เอาครับถ้าคุณเรียนเรื่องนี้แล้วคุณให้น้ำหนักได้ว่าโอกาสขึ้นกับโอกาสลงขึ้นแม่งมีโอกาสมากกว่าวะเพราะฉะนั้นฉันจะรอในการกดบายใครจะเอาแบบนี้บ้างพิมพ์คำว่าเอามาหน่อยการที่เรามองตรงนี้เป็นนะครับมันจะทำให้เรารอได้และทำให้เรารู้ว่าโครงสร้างราคาตอนนี้มันอยู่จุดไหนและมันสามารถไปทางไหนได้ต่อถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณเอาเปล่าใครเอาพิมพ์เอาครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องแก่นเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าคุณจะไม่เรียนและคุณจะไม่รู้และโดยปกติแล้วทุกคนเนี่ยที่มาเรียนเทรดทุกคนจะรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแต่รู้แบบผิดไปหมดเลยรู้แบบไม่ถูกหลักรู้แบบผิวเผินรู้แบ
ปลายทางรู้แบบไม่ได้รู้แบบเอาไปใช้งานได้อะรู้เพราะว่าเขาสอนมาแค่นี้เข้าใจคำนี้ไหมมันเลยทำให้เราชอบมองข้ามเรื่องนี้แล้วไปโฟกัสที่ปลายทางเมื่อโครงสร้างมันผิดคุณจะไปเอา EMA ตัดกันสัก8รอบคุณก็เทรดผิดทางเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้มันคือเขาเรียกว่าอะไรนะ King of Technique King of Technique เลยนะคือเรื่องของ Market Structure ครับMarket Structure ทีนี้ครับไอ้ Market Structure เนี่ยใครเคยเรียนกับต้องมาก่อนครับลองฟังวันนี้ดูครับแล้วคุณจะได้อะไรเพิ่มเติมโอเคนะใครไม่เคยเรียนมาก่อนเรื่องนี้พิมพ์ว่าไม่เคยมาหน่อยใครเคยเรียนมาแล้วนะครับพิมพ์ว่าวันนี้ฉันจะมาเติมความรู้พี่จะต้องมาเติมความรู้เรื่องนี้นะเพราะมัน Market Structure ครับคุณอาจจะเคยได้ยินว่ามันก็คือการดูเทรนด์มันก็คือการดูโอกาสความเป็นไปได้แต่ทุกคนไม่เคยรู้เลยว่าเทรนด์น่ะมันมีทั้งเทรนด์ขึ้นเทรนด์ลงเทรนด์แบบไม่เป็นเทรนด์เทรนด์ในไทม์เฟรมใหญ่เทรนด์ในไทม์เฟรมเล็กเทรนด์ในโครงสร้างเทรนด์แบบที่เป็นเทรนด์แบบมินิเทรนด์แบบพฤติกรรมย่อยในพฤติกรรมย่อยไม่เป็นเทรนด์เกิดขึ้นแบบมหาศาลมากเพราะฉะนั้นครับในคำว่าเทรนด์ครับมันไม่ได้มีแค่นั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เรียนจากต้องนะครับในเรื่องของ market structure ครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณจะต้องเรียนกับต้องเนี่ยแบบเต็มๆแบบมันๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลุยกันครับทีนี้ครับ market structure เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยหลายอย่างการที่เราจะมองนะครับมองโครงสร้างจำคำนี้ไว้ครับคุณมองโครงสร้างราคาครับโครงสร้างราคาเพื่อหาความได้เปรียบในทิศทางเข้าใจคำนี้ไหมคุณมองโครงสร้างราคาเพื่อหาความได้เปรียบในทิศทางเพราะเมื่อคุณรู้แล้วว่าทิศทางไหนได้เปรียบคุณก็จะ follow ในการกดออเดอร์ในทิศทางนั้นได้ดีขึ้นง่ายขึ้นหาตังค์ได้ง่ายขึ้นถูกต้องไหมครับรอได้ชิลขึ้นถือได้ไกลขึ้นทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากเรื่องนี้หมดเลยไม่ต้องแปลกใจครับที่คุณไม่กล้าถือไม่ต้องแปลกใจครับที่คุณไม่กล้าเข้าไม่ต้องแปลกใจครับที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะกดบายแล้วนะแต่ทำไมกูรู้สึกกังวลตลอดเลยวะเพราะคุณดูโครงสร้างออกแบบออกจริงป่าวะเข้าใจคำนี้ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับจะทำตังครับสเต็ปแรกดูโครงสร้างไม่ออกเนี่ยผมบอกเลยนะเหมือนเอาตังไปทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนพิมพ์คำนี้ครับฉันมาดูโครงสร้างเพื่อหาความได้เปรียบในทิศทางฉันมาดูโครงสร้างเพื่อหาความได้เปรียบในทิศทางจำคำนี้ไว้ครับคุณจะเห็นกราฟแบบนี้ครับคุณจะเห็นกราฟแบบนี้ผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะไปเจอกราฟแบบเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะไปเจอกราฟเนี้ยในทิศทางไหนในไทม์เฟรมไหนแต่ผมรู้แค่อย่างเดียวคุณจะต้องมีจุดโฟกัสบอกเลยนะถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนเรื่องนี้กับต้องนะครับพี่ๆทุกคนไม่ได้เรียนเรื่องนี้กับต้องเนี่ยพี่ๆทุกคนครับจะมองแบบกระจัดกระจายมากพี่ๆทุกคนจะมองทุกอย่างเป็นแบบนี้พี่จะมองทั้งหมดแต่ถ้าเกิดพี่เรียนกับต้องวันนี้ครับพี่จะโฟกัสได้ถูกจุดมากยิ่งขึ้นครับพี่จะรู้ว่าพี่ควรที่จะแยกมันออกเป็นองค์ประกอบกี่องค์ประกอบมันออกเป็นกี่ชิ้นส่วนในร่างกายตรงนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ชิ้นส่วนแล้วทุกๆชิ้นส่วนเนี่ยเราควรโฟกัสตรงไหนโอเคไหมโอเคไหมพี่ๆทุกคนมีเพื่อนพิมพ์มาให้ละฉันมาดูโครงสร้างเพื่อหาความได้เปรียบของทิศทางนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันโอเคนะการหาความได้เปรียบของราคาครับคุณจะต้องมองให้ออกก่อนคุณตอนแรกจำคำนี้ไว้ครับวันนี้นะเรื่องเนื้อหาจะมีตามนี้นะครับมาเดี๋ยวต้องจะพาดูข้อที่1ครับมองราคานะ
มองราคาให้เป็นสวิงคุณต้องมองราคาให้เป็นสวิงให้ได้ก่อนนะถ้าเกิดคุณมองราคาแล้วมันไม่เป็นสวิงครับคุณจะทำกำไรอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณมองยังมองราคาได้แบบทีละแท่งทีละแท่งอยู่ยังมองแต่แท่งเทียงทีละแท่งอยู่ยังมองไม่เป็นสวิงตายนะครับยังไงก็ทำตังค์ไม่ได้ในเรื่องเทคนิคนะทีนี้นะครับต่อกันครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอ้าวน้องต้องก่อนหน้านี้พี่ก็มองสวิงไม่ออกนะแต่พี่ก็ทำตังค์ได้แสดงว่าพี่มาเรียนเรื่องสวิงพี่จะทำตังค์ได้มากกว่าเดิมโอเคไหมพี่จะทำตังค์ได้มากกว่าเดิมทีนี้ต่อกันครับเมื่อมองราคาให้เป็นสวิงให้เป็นแล้วครับต่อไปครับแยกสวิงแยกสวิงหลักกับย่อยให้ออกจากกันหลักกับย่อยออกจากกันให้ได้โอเคไหมแยกสวิงหลักกับย่อยออกจากกันให้ได้ต่อไปสวิงประกอบกันมันกลายเป็นอะไรนะครับเมื่อสวิงหลายสวิงหลายๆอันมาประกอบกันโอเคนะมันจะเกิดเป็นอะไรและการดูสวิงควรดูตรงไหนต้องบอกก่อนครับโครงสร้างราคาครับโครงสร้างราคาถ้าคุณมองสวิงไม่ออกคุณตายการที่คุณจะมาดูโครงสร้างเพื่อหาความได้เปรียบทีนี้ต้องจะให้พี่ๆทุกคนแยกตรงนี้ให้ออกครับอย่างแรกก่อนครับเรามาใช้คำนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูสวิงเรามาเคลียร์กันก่อนว่าสวิงมันอยู่ตรงไหนนะครับต้องขอวาดรูปนี้ก่อนทุกคนวาดรูปนี้ใส่กระดาษตัวเองครับทุกคนวาดรูปนี้ใส่กระดาษตัวเองวาดก่อนนะครับวาดก่อนทุกคนวาดรูปนี้ใส่กระดาษตัวเองครับทุกคนวาดรูปนี้ใส่กระดาษตัวเองโอเคนะดูตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเทรนด์หรือแนวโน้มลืมคำนั้นไปได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูอันเนี้ยอย่างแรกเราจะต้องมาตีความก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในจำคำนี้ไว้ครับก่อนที่พี่จะไปดูdivergence ก่อนที่พี่จะไปดู momentum ก่อนที่พี่จะไปดูzone ก่อนที่พี่จะไปดูการที่จะกดเข้า order EMA การที่ไปดู Bollinger Band นู่นนั่นนี่พี่ดูโครงสร้างให้ออกก่อนดูโครงสร้างไม่ออกเนี่ยผิดทิศผิดทางกันไปทั่วเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครวาดเสร็จแล้วเอากระดาษขึ้นมานะวาดตรงนี้เสร็จพี่ๆทุกคนมาดูตรงนี้ครับวิธีการเวลาที่คุณเปิดกราฟไปให้เริ่มต้นจาก time frame พวก big time frame ก่อนนะครับ big time frame เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงประมาณ day week month นะครับพี่ๆทุกคนฝึกดูไอ้ตรงนี้ก่อนทีนี้ไม่ว่าพี่จะไปเจออะไรก็ตามแต่นะครับให้พี่กวาดสายตาในสวิงเขาก่อนอย่าเพิ่งไปตีความว่าเทรนด์อะไรอย่าเพิ่งไปตีความว่ามันเป็นแนวโน้มแบบไหนนะครับใจเย็นๆคีย์เวิร์ดสำคัญครับจงดูหัวกับตูดที่ใหญ่ที่สุดก่อนว่ามีอะไรบ้างหัวกับตูดที่อยู่ขอบที่สุดนะครับเราตีเส้นแบบนี้ไปให้มันอยู่ขนานกันนะครับให้มันอยู่ขนานกันในไทม์เฟรมนั้นๆเราตีเส้นแบบนี้ไปแล้วหลังจากนั้นเรามาดูว่าหัวกับตูดของกราฟเนี้ยหัวกับตูดของกราฟเนี้ยมันอยู่ส่วนไหนมันอยู่ตรงไหนที่ใกล้เส้นเขียวมากที่สุดมันมีอันไหนบ้างนะครับหรือพูดกันง่ายๆสวิงที่อยู่ใกล้เส้นสีเขียวตรงนี้มากที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างผมก็จะมาร์กเลยครับผมก็จะมาร์กเลยมีตรงนี้
ผมจะมาร์กก่อนสวิงที่ใกล้เส้นสีเขียวตรงนี้ครับทำไมเราต้องวาดเส้นสีเขียวตรงนี้คือตอนแรกอะเราเปิดไปในทำเฟรมเดย์ใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นคีย์เวิร์ดแรกเอาเส้นมาก่อนเอาเส้นมาก่อนเอาเส้นมากลางมันไว้เพื่อให้เราได้รู้ว่าอ๋อราคากำลังวิ่งอยู่ในถนนนี้ว่ะมันราคากำลังวิ่งอยู่ในถนนเส้นนี้อย่าลืมนะครับราคามันก็จะมีถนนในการวิ่งของเขาเช่นเดียวกันโอเคไหมมันวิ่งอยู่ในถนนเส้นนี้ต่อไปครับพอเมื่อมันวิ่งอยู่ในถนนเส้นนี้แล้วครับแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันจะต้องโฟกัสอะไรคุณจะต้องมองหาสวิงครับทีนี้สวิงเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้ครับสวิงราคาเนี่ยถ้าเกิดเราวาดอย่างนี้ใช่ไหมสวิงมันมีอยู่2ประเภทคือสวิงที่อยู่บนหัวยอดภูเขากับสวิงที่อยู่ตรงตูดโอเคไหมครับสวิงที่อยู่ตรงหัวกับอยู่ตรงตูดสวิงที่อยู่ตรงหัวครับเขายอดภูเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสวิงไฮแทนตัวด้วย H โอเคไหมแทนตัวด้วย H สวิงที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเขาแทนตัวด้วยสวิงโลโอเคไหมครับเขาแทนตัวด้วยสวิงโลทีนี้ทุกคนรู้จักสวิงแล้วมันก็คือหัวกับตูดนั่นแหละแต่ทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าเออมันคือไฮกับมันคือโลใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ใจความสำคัญครับอันนี้เอาให้รู้เฉยๆเคไหมสำหรับมือใหม่มือใหม่เคลียร์ไหมครับสวิงไฮกับสวิงโลนะครับทีเนี้ยไอ้สวิงไฮกับสวิงโลตรงเนี้ยเวลาที่เราเจอกราฟจริงเนี่ยเราจะเจอแบบมันไม่สวยแบบนั้นหรอกมันจะเจอแบบยึกยึกยืยยึกยึกยืยยืแบบนี้เยอะๆหน้าที่ของเราครับเอาเส้นมาสองเส้นเส้นมาสองเส้นคือสมมุติว่าเราเจอกราฟแบบนี้แล้วไปเปิดกราฟมาให้เราตีเส้น2เส้นแบบนี้เลยเช่นแบบนี้เจอกราฟมาแบบเนี้ยเจอกราฟแบบนี้มาไปเอาเส้นตรงมาไปเอาเส้นตรงมาเอาไปเอาเส้นตรงมา2เส้นไม่จําเป็นต้องลากผ่านทุกเส้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องลากผ่านทุกเส้นเอามาอย่างเงี้ยเอามาอย่างเงี้ยแล้วก็ copy ขนานกันไปแล้วก็ copy ขนานกันไปโอเคมั้ยหลังจากนั้นเมื่อเราได้2เส้นนี้แล้วให้เราดูสวิงที่อยู่ใกล้เส้นมากที่สุดแล้ววงกลมเขาเอาไว้นี่คือทริคนะนี่คือทริคที่ง่ายที่สุดสำหรับการดูสวิงนะครับจำคำนี้เอาไว้ครับใจเย็นๆดูตรงนี้นะอันนี้คือใกล้เส้นที่สุด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 อันเนี้ยคือสวิงหลักอันเนี้ยคือสวิงหลักโอเคไหมครับอันเนี้ยคือสวิงหลักพอไปดูในกราฟเฮ้ยฉันเจอเส้นอย่างนี้ว่ะสวิงไหนมันอยู่ใกล้เส้นมากที่สุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงนี้เฮ้ยใกล้เส้นหมดเลยอันนี้ก็ใกล้เส้นนี่คือสวิงหลักง่ายไหมครับอันนี้คือทริคโคตรง่ายเลยนะง่ายสุดละนะครับไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้ละทีนี้ต่อไปครับเคลียร์ไหมใครเคลียร์สวิงหลักพิมพ์คำว่าเคลียร์มาเดี๋ยวจะไปต่อเพราะมันจะมีสวิงแบบมัลติไทม์เฟรมครับที่คุณจะต้องดูหลายคนเนี่ยไอ้ดูแบบเนี้ยสบายแต่พอหนูเปิดไปไทม์เฟรม M5 ค่ะชิบหายเลยค่ะ โอเคไหมเพราะฉะนั้นครับใจเย็นๆครับเมื่อดูหลักได้คุณจะดูย่อยง่ายขึ้นเคลียร์ไหมใครเคลียร์พิมพ์เคลียร์ครับมาทีนี้เรายังไม่ตีความเราหาสวิงก่อนต้องบอกเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสอนกันเลยเป็นเรื่องที่ทุกคนคิดว่าทุกใครก็รู้แต่จริงเขาไม่รู้ผมบอกเลยกว่าผมจะมารู้จริงๆอ่ะตอนที่ผมจะมารู้หรือแยกสวิงเป็นจริงๆอ่ะคือตอนที่ผมมาเทรดฮาร์โมนิกเป็นผมถึงจะมารู้ว่าอ๋อ
แม่งต้องแยกอย่างนี้ว่ะโอเคไหมอ่ะทีนี้ต่อกันนะครับอันนี้สวิงหลักแล้วทีเนี้ยพอมันมีสวิงหลักเนี่ยมันมีสวิงหลักคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันคือสวิงหลักนะหลักไม่เท่าไหร่ครับต่อไปไปดูสวิงย่อยครับสวิงย่อยครับคือสวิงไฮกับโลครับที่อยู่ระหว่างสวิงหลักวิ่งไปหากันพี่ๆทุกคนพิมพ์คำนี้ครับสวิงย่อยคือสวิงเล็กๆที่อยู่ข้างในระหว่างการเดินทางของสวิงหลักไปหากันสวิงย่อยคือสวิงเล็กๆที่อยู่ข้างในได้ที่อยู่ระหว่างการเดินทางของสวิงหลักวิ่งไปหากันคือตรงนี้ครับสวิงหลักมันวิ่งไปหากันแบบนี้นะดูนะโลมันวิ่งไปหาไฮโลตรงนี้นะมันวิ่งไปหาไฮตรงนี้ไฮมันวิ่งมาหาโลโลมันวิ่งขึ้นไปหาไฮอีกครั้งหนึ่งและไฮวิ่งมาหาโลครับเห็นไหมเห็นการเดินทางของเขาไหมแล้วระหว่างทางเขาครับเขาก็จะมีสวิงย่อย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 เนี่ยคือสวิงย่อยและสวิงย่อยครับเขาก็จะมีถนนหนทางของเขาเหมือนกันโอเคนะโอเคนะเรามาดูกันต่อนะจำคำนี้ไว้ครับสวิงหลักครับคุณเจออยู่ในไทม์เฟรมอะไรครับสมมติว่าคุณเปิดในเดย์สมมติว่าคุณเปิดในไทม์เฟรมเดย์ใช่ไหมคุณเปิดในไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมเดย์แบบเนี้ยปังแสดงว่าอันเนี้ยสวิงหลักตรงเนี้ยมันเป็นของไทม์เฟรมเดย์แล้วมันเป็นของไทม์เฟรมเดย์แล้วที่ทุกคนเห็นและระหว่างทางครับและระหว่างทางตรงเนี้ยระหว่างทางตรงเนี้ยที่มันกำลังไปหากันเนี่ยมันคือสวิงย่อยหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นสวิงของไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าไทม์เฟรมเดย์นั่นเองอาจจะเป็นของ H4 หรือ H1 ก็ได้โอเคไหมครับอาจจะเป็นของ H4 หรือ H1 ก็ได้โอเคไหมเอาปรบมือนิดนึงนะครับโอเคทีนี้ต่อกันนะทีนี้ต่อกันนะครับทีนี้ต่อกันนะยังไม่จบยังไม่จบวันนี้ต้องได้เรื่องนี้ง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นไหมทีนี้พี่ๆทุกคนอาจจะยังไม่รู้จากจุดประสงค์ว่าแล้วยังไงต่อวะพอเราแยกออกครับสวิงเราแยกออกก่อนนะเราแยกออกก่อนเอ้ยสวิงหลักนะกับสวิงย่อยมันก็คือไปหากันทีนี้เรามาดูกันก่อนครับว่าแล้วไอ้สวิงพวกนี้การที่มันเคลื่อนที่ขึ้นการที่มันเคลื่อนที่ลงเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับสวิงเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับสวิงครับเวลาที่ราคามันเกิดรูปแบบแบบนี้เกิดขึ้นสวิงไฮเนี่ยเมื่อมีการเคลื่อนตัวขึ้นพร้อมกับสวิงโลเคลื่อนตัวขึ้นแบบนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าไฮมันสูงกว่าไฮหนึ่งไฮปัจจุบันเนี่ยมันสูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าแล้วโลปัจจุบันเนี่ยมันสูงกว่าสวิงโลก่อนหน้ามีตั้งแต่สองสวิงขึ้นไปจำคำนี้ไว้นะมีลักษณะแบบนี้ตั้งแต่แบบนี้ขึ้นไปเขาเรียกกันว่าเทรนขาขึ้นเขาเรียกว่าเทรนขาขึ้นและเมื่อใดก็ตามแต่ที่เราเห็นลักษณะของกราฟเป็นแบบนี้การตีความหมายความว่าการเทรดครั้งต่อไปโอกาสที่กราฟจะขึ้นมีมากกว่าโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อมีมากกว่าในการขึ้นต่อเขาอาจจะย่อแล้วค่อยขึ้นต่อโอเคไหมในการครั้งถัดไปคือโอกาสขึ้นมากกว่า
หรือพูดกันตรงๆก็คือโอกาสขึ้นเนี่ยควรหาจังหวะในการกดบายหรือกดเซลครับใครว่าบายพิมพ์บายใครว่าเซลพิมพ์เซลโอเคไหมว่าวันนี้คนอยู่ด้วยกันเยอะเลยนะครับคนอยากดูเรื่องสวิงต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดคุณแม่นเรื่องสวิงพวกนี้นะคุณจะไปตีฮาร์โมนิกคุณก็ง่ายคุณจะไปนับอีเลียดเวฟคุณก็ง่ายคุณจะไปดูทฤษฎีไวคอปอะไรก็ได้ไอ้เวคคอปนะครับมันก็ง่ายคุณจะไปตีฟิโบก็โคตรง่ายแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้สิ่งเหล่านี้ไอ้สิ่งที่ต้องพูดมาเมื่อกี้คุณจะทำไม่ได้สักอย่างเลยโอเคไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นครับขาขึ้นครับโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อมีมากกว่าและออเดอร์ที่เราจะรอที่ทำต่อก็คือในการบายขึ้นไปต่อถูกต้องไหมแต่แน่นอนว่าราคาอาจจะย่อแล้วค่อยรอจังหวะหาจังหวะบายขึ้นไปต่อในเทรนด์ขาขึ้นโอเคนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1เขาเรียกว่าเทรนด์ขาขึ้นการที่สวิงมารวมกันตั้งแต่4สวิงขึ้นไปครับมันจะเกิดเป็นเทรนด์เกิดขึ้นโอเคไหมแบบนี้แบบนี้คือสวิงไฮ2อันสวิงโล2อันประกอบกันถ้ามันวิ่งไปทางเดียวกันมันจะเกิดเป็นเทรนด์เกิดขึ้นเห็นไหมครับต้องเลยให้ทุกคนดูเรื่องอะไรก่อนต้องเลยให้พี่ๆทุกคนดูอะไรก่อนครับดูสวิงก่อนมันจะมาดูเทรนด์ก่อนไม่ได้แล้วต้องแยกสวิงหลักกับสวิงย่อยออกจากกันให้ได้ด้วยนะเพราะเทรนหลักกับเทรนย่อยต่างกันโอเคทีนี้ต่อกันครับเคลียร์ไหมใครเคลียร์พิมพ์เคลียร์ครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูจริงๆเนี่ยราคาเนี่ยตั้งแต่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องขอลบก่อนนิดนึงตั้งแต่อยู่ตรงนี้ราคาอยู่ตรงนี้เราจะเห็นสวิงดูนะเฮ้ยราคาเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นสวิงเห็นสวิงและเห็นสวิงเฮ้ยสวิงไฮสูงขึ้นว่ะสวิงโลสูงขึ้นว่ะเฮ้ยนี่มันเทรนขาขึ้นนี่ว่ะเทรนขาขึ้นทำอะไรได้โอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้เปรียบกว่าเพราะฉะนั้นฉันจะรอบายต่อแล้วกันอันนี้คือสมองเราจะตีความงั้นฉันจะรอบายต่อแล้วกันแต่รอบายตรงไหนเดี๋ยวค่อยไปเรียนในบทถัดไปเดี๋ยวฉันจะรอบายต่อแล้วกันราคาอาจจะย่อก็จริงแต่เห็นไหมตอนมันขึ้นนะครับมันเป็นเทรนขาขึ้นไปต่อเห็นเปล่ามันเป็นเทรนขาขึ้นไปต่อมันอาจจะย่อชั่วคราวแต่มันอาจจะขึ้นชั่วโคตรเข้าใจคำนี้ไหมทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คืออันนี้คือเทรนขาขึ้นต่อไปขาลงไปเร็วๆไปเร็วๆเดี๋ยวจะวันนี้ใครชอบวิธีการอธิบายแบบนี้ครับต้องขอหัวใจคนละ20ดวงหน่อยนะครับใครไม่เคยเจอการอธิบายแบบนี้บ้าง นะครับส่วนใหญ่หลายๆคนจะสอนเรื่องนี้ได้ลวกมากอันนี้ต้องพูดจริงๆนะแต่ต้องไม่ได้โทษเขานะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไปให้ความสำคัญกับปลายทางกันค่อนข้างเยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าที่นี้เดี๋ยวผมจะรับผิดชอบเองโอเคนะทำให้ทุกคนเคลียร์เรื่องสวิงหลักสวิงย่อยเนี่ยโอเคนะแต่ถ้าเกิดทุกคนยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็มาดูทบทวนโอเคนะทีนี้โลตรงนี้นะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมทุกคนเห็นตรงนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าเฮ้ยสวิงไฮอ่ะมันต่ำลงว่ะแล้วก็สวิงโลอ่ะมันต่ำลงโอเคปะสวิงไฮมันต่ำลงสวิงโลมันต่ำลงเฮ้ยมันมีตั้งแต่2สวิงขึ้นไปแบบนี้เราจะต้องตีความหมายเราจะไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่เทรนขาลงนะไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นเทรนขาลงก็จริงแต่หน้าที่ของเราต้องตีความหมายให้มันให้เป็นครับจำคำนี้ไว้ครับการเทรดเทคนิคที่ดีคือการมองเห็นและตีความหมายเป็นโอกาสให้ได้หูยคำนี้โคตรแพงการเทรดเทคนิคที่ดีคือการมองเห็นกราฟแล้วตีความหมายเป็นโอกาสให้ได้ถ้าเกิดคุณมองเห็นกราฟแล้วตีความหมายเป็นโอกาสไม่ได้แสดงว่าคุณเทรดเทคนิคไม่เป็นโอเคไหมครับ
คุณจะต้องมองกราฟแล้วตีความหมายเป็นโอกาสให้ได้นั่นคือคนเทรดเทคนิคโอเคนะและโอกาสครับจำคำนี้ไว้ครับเมื่อราคาเป็นเทรนขาลงแบบนี้นะโอกาสที่กราฟหรือราคาโอกาสที่ราคาจะลงต่อสูงมากโอกาสที่ราคาจะลงต่อมากกว่าที่ราคาจะขึ้นโอเคไหมครับในโครงสร้างของเขาและแน่นอนครับว่าเมื่อโอกาสที่ราคามันจะลงต่อเราก็จะต้องมองหาอะไรครับมองหาออเดอร์ครับโอเคไหมเราจะต้องมองหาออเดอร์อะไรครับที่เราจะรอในเทรนขาลงครับมันคือการรอที่จะเซลล์ต่อโอเคไหมมันคือการรอที่จะเซลล์ต่อโอ้โหน้องต้องสอนแค่นี้แม่งใครก็สอนได้เปล่าวะใจเย็นๆครับผมเข้าใจว่าพี่ๆทุกคนกำลังพูดสิ่งเหล่านี้อยู่โอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดของผมยังไม่จบครับคีย์เวิร์ดของผมยังไม่จบทุกคนรู้จักสวิงแล้วรู้จักการตีความสวิงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรนะครับสมมุติว่าเราเจอสวิงตรงนี้นะครับเจอสวิงตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมหาขาลงก่อนนิดนึงผมหาขาลงไม่เจอทำไมขาลงน้อยจังเลยเดี๋ยวผมต้องเข้าไปในไทม์เฟรมย่อยซะละหนึ่งโอเคเอาอย่างนี้ก็ได้เอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ง่ายดีดูนะเวลาคุณตีความนะอย่าลืมนะครับเวลาคุณมองเห็นตรงนี้เฮ้ยสวิงไฮอ่ะมันลดลงว่ะมันต่ำลงว่ะสวิงโลมันต่ำลงว่ะแสดงว่าเฮ้ยเทนเนี้ยโอกาสที่ราคาจะลงต่อสูงกว่ามีโอกาสมากกว่าโอเคไหมโอกาสที่ราคาจะลงต่อมีโอกาสมากกว่าเพราะฉะนั้นฉันจะรอที่จะเซลล์ต่อส่วนที่จะเซลล์ตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันใน EP ถัดไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกราฟแบบนี้ตีความเลยโอกาสลงต่อฉันจะรอเซลล์โอเคไหมว้าววันนี้มีคนมาดู500คนด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีพี่ๆทุกคนใน YouTube ด้วยนะสวัสดีทุกคนใน TikTok ด้วยนะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ใน Facebook ด้วยนะครับโอเคนะครับทีต่อกันครับจำคำนี้ครับคุณจะมาทำกราฟให้มันเป็นเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าวันๆแล้วจะสักแต่จะเทรดนะหรือวันๆแล้วจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูกราฟแบบง่ายๆแล้วก็ไปกดเทรดจริงๆมันก็ได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูง่ายๆแบบหนึ่งนะครับแต่มันสมเหตุสมผลโอเคนะทีนี้ต่อกันยังไม่จบครับทุกคนจำรูปเมื่อกี้ได้ไหมที่ต้องวาดให้ดูรูปนี้ครับทีนี้เราจะต้องมาสอนกันในเรื่องของจุดโฟกัสครับนี่มีคนถามผมว่าแล้วมันอยู่ไทม์เฟรมไหนล่ะทีนี้เราจำรูปนี้ได้ไหมเราจำรูปนี้ได้ไหมเรามาแยกกันนะตอนนี้ผมเปิดอยู่ในไทม์เฟรมตั้งแต่ไทม์เฟรมเดย์ขึ้นไปนะครับผมเปิดอยู่ในไทม์เฟรมเดย์แล้วกันจำคำนี้ไว้ครับการที่เราจะดูภาพกว้างเนี่ยมันจะเป็นการดู time frame ใหญ่ขึ้นไปเนาะ big time frame ขึ้นไปนะครับซึ่ง big time frame มันจะอยู่ตั้งแต่ time frame day ขึ้นไปมันคือ big time frame นะครับทีนี้อันนี้เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยนะครับเวลาเราดูเนี่ยเราจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าเราจะต้องเคลียร์ก่อนว่าโครงสร้างใหญ่มันเกิดอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าดูสวิงไทม์เฟรมใหญ่ให้ออกก่อนดูสวิงหลักให้ออกก่อนเอาคำนี้เลยดีกว่าเวลาเราเห็นกราฟแบบนี้พี่ตีความเลยสวิงหลักคืออะไรสวิงหลักคือตัวที่อยู่กว้างที่สุดตัวที่ใหญ่ที่สุดเอาเส้นมา2เส้นคือตัวที่สวิงที่อยู่ใกล้เส้นมากที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้คือสวิงหลักทีนี้ครับสวิงหลักเป็นเทรนด์อะไรครับสวิงหลักเป็นเทรนขาขึ้น
โอเคไหมสวิงหลักเป็นเทรนขาขึ้นดูนะสวิงหลักเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปอ้าวแล้วสวิงย่อยล่ะสวิงย่อยตรงนี้ฉันอาจจะเจอในไทม์เฟรม H4 หรือ H1 เพราะว่าไทม์เฟรมหลักคุณเจอในเดย์แล้วไงไทม์เฟรมย่อยคุณอาจจะเจอในไทม์เฟรม H4 หรือ H1 หรือ M30อ่ะผมถามพี่ๆทุกคนก่อนการมูฟแบบนี้เนี่ยเป็นขาอะไรเฮ้ยเทรนแรกเป็นขาขึ้นว่ะอันที่สองเป็นขาลงว่ะสวิงที่สองเนี่ยเทรนย่อยเนี่ยเป็นขาลงว่ะอันที่สามเป็นขาขึ้นว่ะอันที่สี่เป็นขาขึ้นว่ะอันที่ห้าเป็นขาขึ้นล่ะคำถามครับตอนนี้ขอถามก่อนทั้งหมดมีอยู่กี่เทรนครับทั้งหมดมีอยู่กี่เทรนด์มีใครตอบต้องได้ไหมTikTok TikTok TikTok ลองพิมพ์กันมาดูครับลองพิมพ์กันมาดูใครไม่รู้พิมพ์ไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปกราฟตัวอย่างต่อนะผมจะไปกราฟตัวอย่างต่อนะครับเอาตรงนี้ก่อนทั้งหมดมีกี่เทรนด์ครับเวลาตอบนะจะต้องตอบด้วยว่าหลักมีกี่อันย่อยมีกี่อันใครบอกว่ามีเทรนหลักกับเทรนย่อยนี่ผมจะจับกดน้ำนะครับพี่ ผมโหดนะครับ ไม่เอาครับเทรนมีจำนวนกี่อันเอาอย่างนี้เลยอะเทรนมีจำนวนกี่อันพี่จะแยกออกได้ว่าอ๋อมันมีเทรนหลัก1และเทรนย่อยอีก5คำถามครับคำถามถ้าเกิดผมเห็นเทรนหลักคือหมายเลข1เทรนย่อยอันแรกหมายเลข2เทรนย่อยหมายเลข3เทรนย่อยหมายเลข4เทรนย่อยหมายเลข5เทรนย่อยหมายเลข6ครับผมขอถามพี่ๆทุกคนหน่อยครับตอนที่ผมจะเทรนผมต้องโฟกัสที่เทรนหมายเลขอะไรตอนที่ผมจะเทรดเนี่ยผมจะต้องโฟกัสเทรนหมายเลขอะไรมีใครตอบต้องได้ไหมเฮ้ยอันนี้เป็นคำถามโลกแตกมากนะครับคำถามโลกแตกมากเฮ้ยตอนที่ผมจะเทรดอ่ะผมจะต้องโฟกัสที่ตัวไหนนะครับต้องโฟกัสที่ตัวไหนมีใครรู้ไหมนะครับหลายคนบอกรู้ค่ะรู้แต่ทำไม่ได้ค่ะโอเคผมจะบอกพี่อย่างนี้ครับรูปนี้ครับโฟกัสที่เทรนหมายเลข1กับเทรนหมายเลข6ครับคือโฟกัสที่เทรนหลักตัวปัจจุบันและโฟกัสที่เทรนย่อยตัวปัจจุบันครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดขออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับขออีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้จะตัวอย่างเยอะหน่อยนะจึ๊บเดี๋ยวผมขอเขียนเทรนหลักกับย่อยมันเป็นอย่างเงี้ยก่อนมันเป็นอย่างนี้ครับในนี้เนี่ยตัวอย่างนี้ผมยังไม่เคยวาดที่ไหนมาก่อนนะครับอันเนี้ยมีกี่เทรนด์ครับ อันนี้มีกี่เทรนด์ครับอันนี้มีกี่เทรนด์ผมถามพี่มีกี่อันหลักกี่อันย่อยกี่อันเดี๋ยวผมจะใส่หมายเลขก่อนมีกี่อันครับมีเทรนหลัก2มีเทรนย่อย14ใช่ไหมมีเทรนหลัก2มีเทรนย่อย14คำถามครับพอผมดูทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายเลย
ผมจะต้องโฟกัสที่เทรนหมายเลขอะไรครับสุดท้ายเลยนะพี่ทุกคนอ่ะลองตอบมาดูพี่ทุกคนหลายคนเนี่ยตอบต้องมาดีมากตอบมาได้ดีมากสุดท้ายพี่จะต้องโฟกัสที่เทรนไหนครับเทรนไหนจำคำนี้ไหมครับพี่จะต้องโฟกัสที่เทรนหลักตัวปัจจุบันและเทรนย่อยตัวปัจจุบันมีแค่นั้นเพราะฉะนั้นเทรนหลักตัวปัจจุบันคือตัวนี้และเทรนย่อยตัวปัจจุบันคือตัวนี้ครับโอเคนะเรามาดูตัวอย่างนะครับเรามาดูตัวอย่างอันนี้คือได้เลือกโฟกัสนะเข้าใจคำนี้ไหมเดี๋ยวจะบอกว่าโฟกัสไปทำไมนะครับฝึกโฟกัสที่จะเลือกว่าจะเทรดอะไรสุดท้ายอ่ะคุณเจอโครงสร้างเป็น10อย่างอ่ะเข้าใจคำนี้ไหมคุณเจอโครงสร้างโคตรเยอะเลยแล้วคุณจะโฟกัสอันไหนอ่ะคุณจะต้องโฟกัสหลักปัจจุบันและย่อยปัจจุบันให้ได้เพราะฉะนั้นจุดสุดท้ายที่เหลือให้โฟกัสครับคือตัวนี้ครับคือเทรนนี้ครับคือเทรนนี้กับเทรนนี้มีแค่เนี้ยและยังไม่จบด้วยนะพี่รู้ไหมคีย์เวิร์ดสำคัญคืออะไรเมื่อคุณเลือกโฟกัสแล้วเฮ้ยโฟกัสคือจากที่กูเห็นเป็นสวิงเป็น10อันเนี่ยกูโฟกัส2อันนี้นะแต่สุดท้ายครับเทรนหมายเลข1กับเทรนหมายเลข2ครับมันคือเทรนหลักกับเทรนย่อยใช่ไหมสุดท้ายพี่ต้องเลือกครับว่าพี่จะเทรดในเทรนหมายเลขอะไรจะเลือกเทรดในเทรนหลักหรือเลือกเทรดในเทรนย่อยโฟกัส2แต่เลือกมา1เลือกมาว่าจะเทรดอันไหนเข้าใจคำนี้ป่ะเข้าใจคำนี้ไหมโอ้อันนี้มันไม่มีคนเคยมาสอนนะนี่โอเคไหมครับอันนี้ไม่มีคนเคยมาสอนนะครับเรื่องพวกนี้นะครับสาเหตุหนึ่งที่ผมมาสอนเพราะว่าผมอยากให้วงการเทรดในประเทศไทยไปได้เร็วและไกลกว่าเดิมเราจะไม่มาพูดถึงเรื่องเทรนกันแล้วต่อไปปีหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของอะไรการดูอีเลียดการดูฮาร์โมนิกการนับสถานะข้างในว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นโอเคไหมครับเลือกว่าจะเทรดอันไหนนะเทรดนะสุดท้ายผมจะบอกอย่างนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนดูตรงนี้นะสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้ครับผมบอกเลยว่าบางทีเทรนมันไม่สอดคล้องกันด้วยนะครับบางทีเทรนมันไม่สอดคล้องกันด้วยจำคำนี้ไว้อันนี้พี่เจอเทรนหลักเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่เจอเทรนย่อยเป็นแบบนี้คำถามต่อพี่เจอ2เทรนเนี้ยพี่จะเลือกเทรดหลักหรือเทรนย่อยลองเลือกมาก่อนจะเลือกเทรดเทรนหลักในขาบายหรือจะเลือกเทรดเทรนย่อยในขาเซลล์เนี่ยเราโฟกัสแค่นี้สุดท้ายเราโฟกัสแค่นี้โอเคไหมครับสุดท้ายเราโฟกัสแค่นี้ก่อนหน้านี้ช่างหัวมันเคมั้ยเคมั้ยจะเลือกเทรดอะไรครับเนี่ยจริงๆแค่ผมมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ดูนะมีใครมองความเป็นไปได้ออกจากการเทรดได้มากกว่าเดิมไหมไหนๆตั้งแต่เอาแบบว่าฟังเรื่องนี้จบอะรู้สึกว้าวะแค่นี้แค่แยกสมองออกจากกันอะหลักกับย่อยแยกออกจากกันได้อะชีวิตง่ายขึ้นไหมโอ้บอกเลยว่าใครนะครับที่เรียนแล้วรู้สึกว้าวพิมพ์คำว่าว้าวมาให้ต้องหน่อย
นะครับใครที่เรียนแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าแบบโหทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยบอกง่ายขึ้นเยอะเลยใครรู้สึกว่าเฮ้ยน้องต้องไม่เคยเรียนอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับหรือเคยเรียนมาแล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยทำให้ดูออกมากขึ้นพิมพ์ว่าทำให้ดูออกมากขึ้นมาให้หน่อยโอเคนะหรือใครที่รู้สึกเฉยๆนะครับพี่กดหัวเราะมาให้ต้องหน่อยนะครับใครรู้สึกว่าเออมันก็เฉยๆนะกดหัวเราะมาให้ต้องหน่อยกดหัวเราะมาให้ต้องหน่อยนะครับทีนี้ต่อกันนะเห็นป่ะเห็นป่ะเราดูโครงสร้างเพื่อเลือกว่าจะเล่นอะไรดูก่อนเพราะถ้าเกิดคุณดูโครงสร้างไม่ออกเลือกไม่ได้คุณจะสเปซสปะหมดเลยนะครับพี่ๆทุกคนไม่ต้องแปลกใจครับหลายคนที่มาเรียนกับต้องไม่ว่าจะเป็นในคอร์สไม่ว่าจะเป็นคอร์สฟรีแล้วหลายคนเนี่ยโฟกัสได้แล้วทำต่อเนื่องแล้วมั่นใจในตัวเองทุกคนไปได้แบบไปได้ไกลหมดอ่ะทุกคนเทรดเก่งกว่าผมหมดอ่ะเอาง่ายๆโอเคไหมเออผมลืมบอกพี่ๆทุกคนไปว่าจุดประสงค์ที่ผมมาสอนพี่ๆทุกคนครับคือผมอยากให้ทุกคนเทรดและเทรดไปเก่งกว่าผมเลยนี่คือจุดประสงค์ของผมนะครับเราจะมาช่วยยกระดับประเทศชาติกันโอเคนะครับเราจะมาช่วยยกระดับประเทศชาติกันแค่นั้นโอเคนะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าผมรู้เรื่องนี้คนเดียวอ่ะแล้วผมก็ตายไปอ่ะช่วยอะไรโลกนี้ได้ช่วยอะไรโลกใบนี้ได้ไหมช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ต่อนะครับทีนี้ต่อใครที่อยากต่อยอดเรื่องพวกนี้นะครับแบบแตกฉานเลยนะครับแบบแตกฉานเลยคือต้องเนี่ยนะครับเรื่องพวกนี้มันเรียกว่า read the market การอ่านนะครับการอ่านตลาดนะครับให้ขาดโดยการเลือกโครงสร้างว่าคุณจะเล่นอะไรการเลือกหลักกับเลือกย่อยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องสอนไว้อย่างชัดเจนมากๆนะครับอยู่ใน RTM นะครับคอร์ส RTM ของต้องนะครับซึ่งเป็นคอร์สที่โอ้โหทำให้หลายๆคนนี่เรียนจบนี่ไปได้ไกลมากแต่พี่ๆทุกคนนะครับเรียนสิ่งนี้ไปแล้วตั้งใจก่อนโอเคไหมตั้งใจก่อนและโฟกัสกับต้องแล้วไปต่อครับโอเคนะครับต่อนะเอาสักตรงนี้แล้วกันสักตรงนี้แล้วกันสักตรงนี้แล้วกันสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าการดูโครงสร้างครับการดูโครงสร้างมันจะต้องดูว่าเราจะโฟกัสอันไหนแล้วจะต้องทำอะไรต่อทีนี้ครับแล้วจะต้องทำอะไรต่อแล้วดูแล้วฉันจะทำอะไรต่อดูแล้วฉันจะทำอะไรต่อนะครับวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อแต่การบ้านครับมีการบ้านนะให้พี่ๆทุกคนครับไปเปิดกราฟนะครับสัก10รูปแล้วก็ลองไปตีเทรนหลักเทรนย่อยดูครับว่ามันเป็นยังไงเห็นอะไรไหมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในเดย์ถัดไปโอเคไหมทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปเดย์ถัดไปครับเป็นยังไงเรียนมาถึงนี้แล้วตื่นเต้นไหมต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการสโคปมากขึ้นว่าเมื่อคุณเลือกแล้วว่าคุณจะเทรดสวิงหลักหรือย่อยเนี่ยแล้วข้างในอ่ะพฤติกรรมข้างในมันกำลังเกิดอะไรอยู่แล้วฉันจะต้องทำอะไรต่อเข้าใจคำนี้ไหมพฤติกรรมข้างในฉันจะต้องเฮ้ยมันจะต้องเทรดอะไรกันต่อฉันจะทำอะไรกันอยู่นะครับไอ้พูดผิดมันทำอะไรกันอยู่แล้วฉันจะเทรดอะไรกันต่อเดี๋ยวเรามาดูกันในเดย์ถัดไปครับแต่ทีนี้ครับก่อนที่จะไปจากกันครับพี่ๆทุกคนพี่ๆทุกคนมาประเมินให้ต้องหน่อยครับมาประเมินให้ต้องหน่อยเดี๋ยวต้องขอก๊อปปี้คำพูดนี้เลยนะครับมาประเมินให้ต้อง5เพจหน่อยครับวันนี้เรียนด้วยกันแล้วนะครับเรียนด้วยกันแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับเรียนด้วยกันแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับเรียนเดย์2เรียนเดย์2จบแล้วเรียนเดย์2จบแล้วนะครับเรียนเดย์2จบแล้วได้อะไรกันบ้างชอบไอเดียไหนนะครับชอบไอเดียไหนนะครับเล่าให้ต้องฟังหน่อยนะครับชอบไอเดียไหนเล่าให้ต้องฟังหน่อยต้องโพสต์แล้วนะครับพี่ๆทุกคนฝากพี่ๆทุกคนไปคอมเมนต์ให้ต้องหน่อยโอเคไหมแล้วต้องสอนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมหรือยังไม่ค่อยเห็นภาพอะไร
พิมพ์ไปให้ต้องเลยแล้วเดย์ถัดไปเราจะมาพูดคุยกันต่อโอเคไหมครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเราเรียนกันไป1ชั่วโมง15นาทีแบบนี้พอเบาๆเหมาะๆให้รู้ว่าจะต้องโฟกัสอะไรไม่เรียนนานเกินไปเดี๋ยวมันเบลอโอเคนะสำหรับวันนี้ครับผมเชื่อมั่นว่าพี่ๆทุกคนน่าจะได้อะไรไม่มากก็น้อยและบางคนอาจจะแบบโอ้โหมันง่ายแค่นี้เองเหรอเดี๋ยวต้องจะไปดูครับกราฟมันจะมีหลอกเราอยู่แต่ถ้าเกิดเราใช้คอนเซปต์นี้ไปดูครับต้องบอกเลยว่าการแยกออกมันจะง่ายมากโอเคไหมแล้วการทำกำไรมันจะโอ้โหมันอะไรมันจะง่ายขนาดนี้โอเคปะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเดย์3ครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันในเดย์3ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย